ดีครับพวกคุณครูพาลูพาทำเด็กนี่ไปมาเจอไปงามๆไปถ่ายให้ดูอีกรอบอันนี้เราเก็บเห็ดวันที่2พฤศจิกายนปี2563นะจ๊ะนะจ๊ะลืมกดไลค์กดแชร์นะนี่กูพักไปตั้งแต่รอจะคงนะสามเห็ดเราจะคุยกันแล้วก็พักมาถึงวันนี้มาออกวันที่2เนี่ยเราออกมาก็มาเก็บเห็ดเก็บเห็ดเลยพักแรงน็อกเห็ดโคนเดี๋ยวนี้เห็ดโคนก็ขึ้นอยู่แต่ว่าเห็ดโคนมันยังขึ้นกระจายเลยแต่กูไม่อยากหามาหาเห็ดที่มันจะเยอะก่อนเห็ดมันขึ้นเยอะมากเลยเห็นปะเห็ดหน้าแร่ดอกตะมุตะมิเห็นไหมเนี่ยหรือใกล้หรือใกล้นี่เห็นปะนี่มาเห็นไหมมาเนี่ยกำลังแสบๆนะรู้สึกแสบคุณตูมจ้าสวัสดีจ้าพบกับตะภูพาลุยพาธรรมพักเห็ดและยาเอ็มชาแนลนะจ้าจ้าพี่น้องจ้าหลังจะหายไป2วันครับวันนี้เราก็มาแล้วเรามาเก็บเห็ดกันแล้วนี้เดี๋ยวเราให้ดูป่าไม้ป่านี้ตะภูเพิ่งมารักษาตัวอยู่2วันครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งสั่นครับที่มาจากตะภูพาลุยพาธรรมพักเห็ดนะจ้าเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ว่าเราไปปลาไหนปลานี้เราประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปหากันปะเราไปได้ประมาณไหนครับผมนี่เราฝนก็เพิ่งหยุดเดี๋ยวฝนตกเรื่อยๆตอนนี้ก็จะมาอีกมากมายตูมอันนี้เรามาชำลองก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราให้ว่ากันใหม่อันนี้เพิ่งกลับมาด้วยเราจะพักษาตัวอีก2วันนี่เราเจอเห็ดที่2นะครับ2พฤศจิกายน2563ฝนก็ตกแล้วหนาวก็ทำท่าเหมือนหนาวมาลมมากลางคืนฝนตกแม่เมืองดอกเห็นเหรอมันดูในตะกร้าเลยนี่เห็นป่ะนี่เราเริ่มเก็บไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาล่าด้วยเลือกป่าอยู่นางวิเคราะห์ปลาอยู่หลังจากพักเห็ดโคนน็อกเห็ดโคนไปแล้วก็อาการไม่ค่อยดีเลยพักผ่อนเราก็นึกว่าจะไม่มีเห็ดแต่เราก็จะมีเห็ดแต่ปะไปดูกันต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดูปลาหลายพวกว่าเห็ดนั่นขึ้นเยอะเห็ดน้าแร่เขาเห็ดนั่นเดี๋ยวจะไปดูสายงานว่าเห็ดโคนก็กำลังขึ้นอีกแล้วเริ่มขึ้นแต่มันยังไม่ขึ้นเห็ดฟูงครับมันขึ้นแบบว่ากระจายอ่ะขึ้นตามที่ไม่ได้ขึ้นทั้งปุ๊บหมดทุกที่อย่างขึ้นตรงนู้นโอ้ดูมันขึ้นโอ้ฮะดอกใหญ่เนาะเป็นผู้ใหญ่บ้านกระโถนูเอาอยู่วันนี้มาสายนี่มาสายมาโน่นแล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนปลาจิ้มยังหาเงาเนาะดูเดี๋ยวเอ้ยดูตะกร้าดูตะกร้าดูตะกร้าขึ้นตะกร้าแล้วสวยไหมนี่ลากอันนี้ลากลึกมากโอ้เห็ดทานขึ้นสวยแล้วสวยแล้วแต่ป่าโน้นก็ว่าขึ้นเยอะแล้วก็มาดูโอ้ตูกำลังขึ้นเทียบเลยอันนี้มาได้ซูมเด้อพี่น้องมีตะปูให้โชว์มันปูยักษ์ตะปูนึกว่าตะปูอยู่สวีเดนนะเห็นพี่ที่ประเทศนอกเก็บเห็ดนะเห็ดมันปูเขาดอกใหญ่นี่ประเทศไทยก็มีใหญ่มาก
ล่องแบใส่ฝ่ามือเลยใหญ่บันเดนี่ใหญ่ใหญ่อยู่หลายแซ่บสับใจที่งานเนี่ยเป็นตะปัดกับข้าวแซ่บนะแซ่บความทุกข์ความลงไปจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ใจจะมีที่จนอยู่ที่ใจจะเป็นอะไรก็ช่างมันความทุกข์ความลงไปแต่ผมกลับแล้ววันนี้ก็วางเก็บเห็ดวันที่2นะครับพฤศจิกายนปี2563จ้าก็ลองมาตอนบ่ายแล้วหลังจากน็อกเห็ดวนไปลอยกระทงมาแย่เลยตอนนี้เห็ดผลก็ยังขึ้นอยู่นะครับแต่ขึ้นกระจายใครอยากหาก็มีที่หาก็ลองหาดูนะเพราะเห็ดยังขึ้นอยู่ขึ้นตลอดแต่ตอนนี้พอช้าฝนก็ตกลมหนาวก็มาอายุมันจะเข้ามากมายนี่เดี๋ยวก็จะมีอายุเข้ามาอีกต้องฝนฝนมันก็ตกเลยดินก็เปียกเนี่ยเนี่ยตกทุกคืนตะปูก็เพิ่งพื้นแต่เห็ดผลมาน็อกแย่เลยก็เลยมาเก็บเห็ดให้ท่านผู้ชมเหนือคิดถึงตะปูนะจ้าตะปูก็มีเห็ดนี่มาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปพาไปดูป่าที่ว่าขึ้นดีคนเขาว่าโอ้ห่างกันเยอะแยะเลยแต่ปูจะไปลุยเขามั่งว่าเยอะมากมาดูแล้วตะปูก็ออกไปเห็นก็ได้ประมาณสัก2 โล 2 โลได้สองเดินแล้วนะ2 โลได้ไม่ถึงวะได้ถ้าขอได้ให้หาคิดถึงดอกสวยๆนี่นะเห็นหน้าแรด้วยแล้วก็มีเห็ดทานเล็กๆแต่พวกนี้เขาว่าเห็ดรวมนู่นป่านู่นเยอะเพราะว่าเรื่องเยอะมากแต่พวกมาที่นั่นก็มาร่วมคิดกันเยอะมากเลยเดี๋ยวเราคงจะไปนะดูแต่ฝนไม่รู้ฝนจะตกหนักหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วคลิปนี้ก็มาแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามกดอินสตาแกรมที่มาจะคุยพาดูพาทำพาเห็ดด้วยนะจ๊ะรักน้อยๆรักกันนานฝากตะพูไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าความทุกข์วางลงไปจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ใจจะมีแต่ความอยู่ที่ใจเป็นอะไรก็ช่างมันความทุกข์วางลงไป